สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอคาเดมี่ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีจักรพงษ์หอมไกรลาดไปถ้ำหลวงอำนวยการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน2จุดคือที่บริเวณด้านหน้าวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนและอีกจุดที่กองอำนวยการร่วมค่ะและติดตามการให้ความช่วยเหลือ13ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำอย่างใกล้ชิดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและส่วนที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้พระราชทานเสื้อกันฝนจำนวน 2,000 ชุดเพื่อให้เจ้าหน้าที่และส่วนที่เกี่ยวข้องได้ใช้ในการปฏิบัติงานอีกด้วยค่ะ